ทำนักกีฬาทีคทนโททีมชาติไทยขณะนี้ก็อยู่ที่ประเทศเม็กซิโกนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกโตเกียว2020เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงก็ตอนนี้อยู่ที่เม็กซิโกเธอก็โพสต์ภาพอินสตาแกรค่ะโพสต์ล่าสุดพร้อมกับเขียนบรรยายว่าซ้อมมือแรกที่เม็กซิโกรอบนี้นั่งเครื่องใช้เวลาเดินทาง19ชั่วโมงเวลาช้ากว่าไทยที่ 13ชั่วโมงพวกเราเดินทางมาปรับตัวก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในช่วงวันที่15ถึง20พฤศจิกายนนี้ดีสุดๆๆด,ด,ด,ดไปเลยค่ะได้มีเวลาปรับตัวทั้งเรื่องร่างกายการหายใจอากาศการนอนหลับอาหารการกินและอื่นๆอีกมากมายเลยยังไงก็ฝากทุกคนช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะนี่คือแคปชั่นเขียนบรรยายของเทนนิสพานิพ,พักในอิน t a g r กรนะคะซึ่งพานิพ,พักวงพัฒน,นกิจ เป็นเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่น49กิโลกรัมหญิงขณะนี้จะมีคิวในการลงแข่งขันวันที่16พฤศจิกายนนี้สำหรับศึกชิงแชมป์โลกค่ะส่วนคนไทยคนแรกที่จะลงสนามนะคะในวันที่15พฤศจิกายนก็คือสสิการทองจันร์ในรุ่น62กิโลกรัมหญิงค่ะติดตามลุ้นว่าเธอจะรักษาสติในการคว้าแชมป์โลกอีกสมัยได้หรือเปล่านะครับสำหรับธานพักวงพัฒนาิจ